ชาแนลนายทาร์ลอตพยากรณ์ by ครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะวิเคราะห์ลายมือของคนที่มีทั้งอำนาจและเงินตราซึ่งก็แน่นอนล่ะค่ะว่าลายมือของเขาจะต้องมีความพิเศษไม่เหมือนคนปกติธรรมดานะคะลายมือของบุคคลนี้เป็นผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวนะคะชื่อก้องโลกเลยทีเดียวและลายมือของเขาก็ไม่ธรรมดาค่ะนะคะลายมือของเขาจะเห็นได้ว่ามันมีความชัดเจนแบบขั้นสุดลายมือที่ชัดเจนขนาดนี้ก็ต้องเป็นคนที่ชัดเจนทำอะไรไม่มีหมกเม็ดแน่นอนค่ะทำอะไรตรงไปตรงมาเพราะเขาเป็นคนที่มีอำนาจค่ะนะคะเราจะมาวิเคราะห์กันเลยนะคะว่าเส้นที่พิเศษกว่าคนอื่นนั้นคืออะไรชัดเจนมากๆนะคะคือเขามีเส้นวาสนา2เส้นคนปกติธรรมดาเส้นวาสนาเส้นเดียวนะคะและชัดเจนก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่นี่มีเส้นวาสนาที่ชัดเจนถึง2เส้นนะคะตรงนี้ค่ะเส้นวาสนาที่ชัดเจนและแตกเป็นวีวิกตอรี่เป็นคนที่มีอำนาจวาสนานะคะและก็เป็นคนที่มีความอดทนทำอะไรทำจริงนะคะและไม่มีความย่อท้อแม้อุปสรรคใดๆมาขวางก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งได้ทุกครั้งเส้นวาสนาเส้นที่สองเกิดจากเส้นชีวิตค่ะนะคะพุ่งไปยังเนินเสาใต้โคนนิ้วกลางบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากค่ะเส้นวาสนาที่เกิดมาจากเส้นชีวิตคือเป็นคนที่ได้ดีด้วยตัวของตัวเองคือเก่งจริงเก่งจากตัวเองจริงๆมีความสามารถมากๆที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับความสำเร็จนะคะอย่างสูงสุดได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะคะและที่สำคัญเขามีเส้นพุทธค่ะเส้นพุทธที่เกิดมาจากเส้นวาสนานะคะค่อนข้างหายากทีเดียวนะคะเส้นพุทธที่เกิดจากเส้นวาสนานะคะนั่นหมายถึงทรัพย์สินเงินทองรายได้นะคะมาจากธุรกิจการค้าการขายและคำพูดดังนั้นเขามีทั้งงานที่มาจากอำนาจเป็นงานประจำนะคะและเขายังมีรายได้ที่มาจากผลกำไรผลกอบตอบแทนและการลงทุนนั่นเองค่ะนะคะและนอกจากนี้เขามีครบแทบจะทุกเส้นเลยนะคะนั่นก็คือเส้นอาทิตย์ค่ะเส้นอาทิตย์มาแบบนี้แล้วก็เกิดมาแบบนี้แล้วแตกเป็นวีวิกตอรี่อีกนะคะไม่ปังไม่ได้แล้วลายมือนี้ไม่มีอำนาจไม่ได้ไม่รวยไม่ได้นะคะเพราะว่าเส้นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเส้นวาสนาหรือเส้นอาทิตย์แตกเป็นวีวิกตอรี่ทั้งสองเส้นนะคะนั่นหมายความว่าพีคสูงสุดถึงความสำเร็จเส้นอาทิตย์บ่งบอกถึงอำนาจวาสนาบารมีและความมั่งคั่งค่ะนะคะดังนั้นเขามีครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะมีทั้งงานประจำนะคะและมีทั้งอำนาจเป็นงานที่มีอำนาจนะคะและก็มีผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยจากการลงทุนหรือธุรกิจดังนั้นไม่รวยไม่ได้นะคะและอีกหนึ่งสิ่งก็คือเส้นตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้ยาวมากๆเลยเส้นที่เกิดขึ้นบนเนินพฤหัสนะคะหรือเนินแห่งคุณธรรมตรงนี้คือเส้นแห่งความทะเยอทะยานความกระตือรือร้นดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มีเส้นแบบนี้เกิดขึ้นคือเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากและก็มีความกระตือรือร้นนะคะมีความพยายามสูงมากที่จะผลักดันชีวิตของตัวเองให้ก้าวสู่ระดับของความเป็นผู้นำเป็นหัวหน้านะคะนอกจากนี้นะคะเราจะมาดูสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ของเขาค่ะ
เส้นชีวิตเส้นสมองนะคะและทีเนี้ยสามเหลี่ยมก็จะต้องเกิดขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งก็คือจากเส้นอาทิตย์หรือเส้นวาสนาก็ได้ที่มาตัดกันแบบนี้นะคะจะได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมแบบ Big Triangle เป็นสามเหลี่ยมแบบใหญ่ๆแบบนี้จากนั้นตัดด้วยเส้นวาสนาคือเส้นนี้นะคะก็จะแบ่งโซนออกเป็นเดี๋ยวขอใช้สีที่แตกต่างกันนะคะก็จะได้บริเวณนี้ค่ะบริเวณนี้บริเวณนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมขุมทรัพย์แล้วจากนั้นก็แบ่งด้วยเส้นวาสนาตรงนี้ขึ้นมาแบ่งออกเป็น2โซนโซนแรกคือการจ่ายเงินโซนที่2ตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมตรงนี้คือการเก็บเงินเซฟเงินนะคะแต่ทีเนี้ยจะเห็นได้ว่าปกติแล้วเขาก็จะมีการจ่ายเงินค่อนข้างเยอะแต่การเก็บเงินของเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะพื้นที่ก็เยอะแต่เขามีเส้นนี้ค่ะมาตัดนะคะเลยทำให้สามเหลี่ยมตรงนี้มันเล็กลงทำให้การจ่ายเงินของเขาน้อยลงและทำให้การเก็บเงินเซฟเงินของเขามันมากขึ้นดังนั้นรวยอย่างแน่นอนเพราะเก็บมากกว่าจ่ายนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะเขายังมีอะไรอีกเดี๋ยวขอเคลียร์เส้นก่อนนะคะเขายังมีอะไรอีกเขายังมีลัคกี้เอ็มค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะคนที่ร่ำรวยจะต้องมีลัคกี้เอ็มค่ะนะคะมันนี่มิลเลียนแนร์นะคะเขามีลัคกี้เอ็มได้จับเงินล้านได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะคนที่ร่ำรวยก็จะต้องมีสัญลักษณ์ในมือก็คือตัว M ลัคกี้เอ็มตรงนี้ด้วยค่ะคราวนี้เรามาเฉลยนะคะว่าลายมือนี้มือนี้เป็นของใครนะคะที่มีทั้งอำนาจและเงินตราอยู่ในมือขนาดนี้นะคะเขาก็คือลายมือของผู้นำลิเบียนะคะมูฮัมหมัดกัดดาฟีนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นลายมือที่บ่งบอกถึงคนที่มีชื่อเสียงนะคะรู้จักกันทั้งโลกถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ชื่อเสียงของเขาก็ยังเป็นที่จดจำนะคะสามารถที่จะเซิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตได้ถึงความยิ่งใหญ่นะคะความมีอำนาจของเขาและแน่นอนผู้นำระดับนี้นะคะเป็นผู้นำอาหรับด้วยดังนั้นความร่ำรวยอยู่ในมืออย่างแน่นอนเขาจึงเป็นคนที่มีทั้งอำนาจสูงสุดและร่ำรวยเงินตรานั่นเองค่ะลายมือของคนที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมระดับนี้ก็จะต้องมีเส้นลายมือลักษณะแบบนี้ค่ะที่มันถูกลิขิตมาแล้วนะคะด้วยลายมือว่าชะตาชีวิตจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจและเงินตรานั่นเองค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจ Channel นายทารอตพยากรณ์ by Crue ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ